วันนี้24ตุลาคมเนี่ยคุณนุงอิงจะไปร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ฮะกับคณะกรรมการพัฒนา ระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งถือว่ามีความสำคัญเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นนโยบายเรือธงมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับแล้วก็มาถึงยุคนี้ก็คือยุคของพักเพื่อไทยแล้วคุณลุงิ้งเองเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่วันศุกร์นี้วันนี้ก็จะร่วมประชุมคณะกรรมการชุดนี้ด้วยใช่แล้วคะ่ะอย่างที่คุณปิงบอกจากนโยบาย30บาทนะคะตอนนี้กลับมาเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยก็ผลักดันต่อให้เป็นนโยบาย30บาท plus วันนี้จะมี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่ก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งและอย่างที่คุณปิงบอกไปหนึ่งในคนสําคัญที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนั่นก็คือคุณนุงอิงที่หลายๆคนบอกว่าน่าจะเป็นว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกชัดๆกันค่ะที่นายกแต่งตั้ง23คณะกรรมการการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติจริงๆแต่งตั้งตั้งแต่3ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ 23รายชื่อสำคัญสำคัญแน่นอนประธานคณะกรรมการวันนี้ที่จะประชุมตอนบ่ายโมงนั่นก็คือท่านนายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานกรรมการอย่างคุณภูมิธรรมเวชยไทยนะคะแล้วก็คุณนุ้งอิงเนี่ยแหละนั่งเป็นรองประธานอีกหนึ่งท่านนะคะ นั่งประชุมในครั้งนี้ด้วยและในขณะเดียวกันยังมีคณะกรรมการอื่นๆอีกที่อยู่ในร่วมเนี่ย23คนด้วยกันได้บอกนะคะ4ก็คือมีรัฐมนตรีกลาโหมกระทระวงต่างๆอีกค่ะกระทรวงการคลังอวี๋ดิจิทัลมหัดไทยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรวมไปถึงอันนี้สําคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างหมอชนน่านด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็มีบุคคลสําคัญสําคัญจากหลายแวดวงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเลขาสภาพัฒน ผู้ว,ว่ากทมอ,อย่างคุณชดชาติก็จะเข้าร่วมวงประชุมในวันนี้ด้วยนะคะมีนายกทันตะแพทยสภานายกแพทยสภานายกสภากายภาพบำบัดรวมไปถึงนายกสภาการพยาบาลน,นายกสภาเทคนิคการแพทย์นะคะนายกสภาเภสัชกรรมนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เข้าร่วมด้วยเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านคนสําคัญในแพทย์สุรพงศ์สืบวงรีกรรมการและเลขานุการนะคะส่วนท่านที่22ค่ะก็คือประหลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขาธุก,การและคนที่นั่งท่านที่2 3ก็คือเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุก,การทีนี้เจาะลึกที่คณะกรรมการไปแล้วที่วันนี้จะร่วมประชุมกัน23รายชื่อมาดูกันต่อเลยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าวันนี้ที่จะคุยกันจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนัดแรกเลยนะคะ ที่จะประชุมกันมาดูประเด็นแรกที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการยกระดับ30บาทคลาสคุณผู้ชมใบเดียวค่ะพกบัตรประชาชนไปใบเดียวรักษาได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีอาการป่วยอะไรก็ตามเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นวาระอีกหนึ่งอย่างที่จะคุยกันในวันนี้จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะ โครงการมะเร็งครบวงจรเริ่มต้นที่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเขาตีกรอบเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม1ล้านโดสเนี่ยนะคะจะทําให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เลยนะคะก็คือเหลือเวลาอีกสักประมาณ2เดือนนิดๆเนี่ยก็จะทําให้ได้ในกรอบเวลานี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนั่นก็คือการก่อตั้งสถานีชีวาพิบาลเพื่อที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องประเด็นต่อมาประเด็นที่4ค่ะ อันนี้ก็ต้องเรียกคุณชาชาติมาด้วยเพราะเกี่ยวขอ้องกับกรุงเทพมหานครการเพิ่มการเข้าถึงบริการในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงในเขตเมืองต่างๆด้วยและต่อมาที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพจิต และแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่ถือได้ว่ายังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายค่ะอันนี้ก่อนหน้านี้ที่มีการแต่งตั้งวันที่3ตุลาคมหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่าเอ๊ะมันยังขาดบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะการแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากสภาการสาธารณสุข ชุมชนแล้วก็อีกหนึ่งฝ่ายนั่นก็คือสภา,าการแพทย์แผนไทยนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือวาระที่จะพูดคุยกันในวันนี้ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพาแห่งชาติแต่คุณผู้ชมคะเจ้ากระทรวงใหญ่เลยของกระทรวงสาธารณสุขก็คือหมอชนน,นั่นจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีการออกมาเปรย์ๆถึงโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หมอชนนั่นให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะซึ่งวันนี้น่าจะมีการประกาศ ใช้อย่างชัดเจนแล้วนั่นก็คือ4ี่จังหวัดนำร่องของประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ชมจาก77จังหวัดจะมี4จังหวัดนี้นำร่องก่อนเลยนะคะนั่นก็คือภาคใต้จังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็มีจังหวัดเพชรบุรีรวมไปถึงโซนภาคเหนืออย่างจังหวัดแพร่และอีสานก็จะมีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น4จังหวัดนี้ที่จะนำร่องนะคะแบบ100%เอร์็ตบัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียว ใช้ในการรักษาได้เลยรักษาได้ที่ไหนบ้างอันนี้หลายคนอาจจะยังสงสยัยมีข้อมูลจากหมอชนน่านที่ให้คร่าวๆเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วโรงพยาบาลรัฐก็ได้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยก็ได้โรงพยาบาลทหารก็ได้ด้วยรวมไปถึงอันนี้ค่ะครอบคลุมไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชนคลินิกร้านขายยารวมไปถึงแลกวินิจฉัยต่างๆเลย แล้วก็อย่างที่บอกนะคะมันแตกต่างจากครั้งก่อนเพราะว่า27จังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้ได้แค่เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นวันนี้เดี๋ยวรอจับตาการประชุมของคณะกรรมการที่จะมีผลออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็น่าจะประกาศ4จังหวัดนําร่องนี้เป็น4จังหวัดแรกที่มีการใช้บัตรประชาชนใบเดียวแบบ100%เลยนะคะคือก่อนหน้านี้20จ,จังหวัดที่นําร่องไปอันนั้นอาจจะยังไม่100%่จังหวัดนี้จะเป็นแบบ100%อันนี้ก็คือนโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่ถือว่าสำคัญสำหรับรัฐบาลที่น โดยพักเพื่อไทยนะครับเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ตอนนี้มาเป็น30บบาท plus นะครับ